ชื่อนายสุพัฒน์ยวันครับม.4ครับ2ที่4ผมชื่อนายนรพัฒน์ภัยบูลย์ม.4ครับ1ที่16ครับผมชื่อนายเดิมชัยวิหารม.4ครับ1ที่12ครับส่วนผมตากล้องนายสิทธิพลเนนยอดม.4ครับ1ที่15ครับวันนี้นะครับเราจะมาทำเรื่องวิธีการล้างจานแบบถูกต้องนะครับตามหลักอะไรก็ไม่รู้นะดูเลยครับอุปกรณ์ที่จะเอามาทำในการล้างจานนะครับผมจะมีฟองน้ำหรือสไลด์นะครับตะไคร้ครับมีน้ำการล้างจานโซ่ไหมครับขโมยมาจากจุดๆๆๆนะฮะแล้วก็อะไรช้อนส้อมช้อนช้อนช้อมช้อนช้อนส้อมช้อนส้อมครับต่อไปก็มีจานที่ไม่ทราบแต่อันนี้เรากินแล้วก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคครับนะครับวิธีการล้างให้ถูกต้องนะครับเริ่มแรกเลยนะครับบีบน้ำยาล้างจานครับไปในตะไคร้ฮะดีนะครับมันดื้อโอเคนะครับเสร็จแล้วครับเปิดน้ำครับครับจะสังเกตได้ว่ามีฟองขึ้นมาฮะโอเคนะครับเอาผ้าครับเอาน้ำใส่ครับให้มันลื่นๆพอที่เราจะล้างได้ฮะแล้วก็ทำการถูครับไปรอบๆจานเลยนะครับก็จะเน้นหน่อยนะครับตรงที่มีคราบนะครับผมเราจะเน้นนิดหน่อยนะฮะแต่นี่เป็นจานสะอาดอยู่แล้วครับไม่เป็นไรแล้วก็ด้านหลังครับเพราะว่าเวลาวางเนี่ยสถานที่ที่เราวางเนี่ยอาจจะมีคราบเชื้อโรคใช่ไหมต้องวางลงไปฮะทำให้สะอาดเลยเสร็จแล้วฮะครับวิธีการล้างคือครับเปิดน้ำครับแล้วก็เอามือครับไล่ๆครับเพราะว่าถ้าเกิดล้างไม่ทั่วเนี่ยเวลากินมันจะทำให้เป็นโรคหนักไล่เราต้องล้างให้สะอาดครับถูกหลักอนามัยใช่ใช่ใช่เสร็จแล้วครับก็เสร็จแล้วผมแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาจานนี้ครับไปตากไว้ตรงที่วางจานนะแล้วก็รอแดดจบโอเคต่อไปครับวิธีการล้างช้อนนะครับวิธีการล้างช้อนนี่เหมือนกับจานเลยครับคือเอาน้ำมาวางฮะแล้วก็เอาเนี่ยฟองน้ำมาถูให้เข้ากันเฮ้ยมีเวลากินช้อนเราต้องมีช้อนไหมมีเหมือนกันทำอะไรกันวะล้างห้องนะเอาสก๊อตไบรท์ไปที่ไปถูตรงนี้ให้เข้ากันฮะแล้วก็ล้างเหมือนเดิมล้างสะอาดนะเพราะงั้นกินแล้วอาจจะมีพิษได้ฮะเชื่อเอาเกาะขายแล้วก็ตากไว้รอกินนะวิธีการล้างไม่ยากครับถ้าคุณเริ่มทำนะสวัสดีครับ